รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการยกระดับการเดินทางบนท้องถนนของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและได้มาตรฐานพร้อมกับการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อนำไปสู่การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรูปแบบสะพานพระราชวังจันทร์เป็นสะพานเหล็กแบบคานโค้ง Steel Arch Bridge สำหรับทางหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอหม้อในลำน้ำจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งเรือยาวประเพณีในแม่น้ำน่านโดยสะพานมีความยาวรวมทั้งหมด116เมตรผิวจราจรกว้าง7เมตรช่องจราจร2ช่องทางไปกลับมีทางเท้าและทางจักรยานในแต่ละด้านของสะพานกว้างด้านละ3เมตรมูลค่างานก่อสร้าง 79.95 ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง2ปีเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสำคัญในย่านใจกลางเมืองพิษณุโลกและช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบนสะพานนเรศวรสำหรับส่วนประกอบอื่นๆของสะพานได้แก่ราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างได้ออกแบบให้มีความสวยงามโดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกในระหว่างการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุในพื้นที่อีกทั้งยังมีมาตรการเร่งรัดงานโดยการผลิตโครงสร้างเหล็กของสะพานแยกเป็นส่วนๆในโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสะพานพระราชวังจันทร์นอกเหนือจากจะเชื่อมโยงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารกับพระราชวังจันทร์แล้วยังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเช่นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกศาลหลักเมืองพิษณุโลกวัดนางพญาวัดราชบูรณะและวัดเจดียอดทองรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมขอมอบสะพานแห่งนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่2565ให้กับประชาชนเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน